พาคุณผู้ชมไปดูภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะที่กรีซตอนนี้เจอปัญหาไฟป่าค่ะที่ลุกลามเผาผลาญพื้นที่ชานเมืองของกรุงเอเธนส์นะคะมีรายงานได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนค่ะส่วนสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาหลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดาก็มีภาพของเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนกระหน่ำลงมาในพื้นที่ค่ะสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยเมืองไมอามี่เผยแพร่คลิปวิดีโอลงในบัญชี Twitter แสดงให้เห็นภาพของถนนที่เต็มไปด้วยน้ำนะคะรถยนต์ถูกน้ำท่วมระดับน้ำท่วมสูงบนถนนทางการต้องส่งรถยนต์ที่สามารถใช้การได้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงของทางสำนักงานดับเพลิงใช้รถที่ยกสูงแบบนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะด้านสำนักงานบริการอากาศแห่งชาติประกาศเตือนพายุโซนร้อนในฟลอริดาพร้อมกับเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมในตัวเมืองในพื้นที่ฟลอริดาใต้และฟลอริดาคีสส่วนศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติหรือว่า NSC ประกาศเตือนพายุหมุนเขตร้อนอาจจะทำให้เกิดกระแสลมแรงเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม64กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากสหรัฐอเมริกานะคะพาไปดูกันที่ประเทศกรีซค่ะเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตอนใต้ของชายหาดบูลาห่างจากใจกลางกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซไปประมาณ16กิโลเมตรหลังจากที่ไฟป่าไหม้ทำลายบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย2หลังรถยนต์ที่จอดอยู่หลายคันสนามหญ้าลุกลามผ่านพุ่มไม้และป่าไม้เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า130คนได้รับความช่วยเหลือโดยเครื่องบินดับเพลิง6ลำเฮลิคอปเตอร์อีก4ลำพยายามที่จะควบคุมไฟแต่ว่ากระแสลมแรงถือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อความพยายามดังกล่าวค่ะกรีซนั้นต้องเฝ้าระวังหลังจากเจอกับปัญหาไฟป่ารุนแรงหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งเกิดไฟป่ากินเวลานานหลายสัปดาห์บ้านเรือนเสียหายไปหลายร้อยหลังพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญนับแสนไร่หลังจากที่เกิดคลื่นความร้อนเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการยุโรปประกาศในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า200คนพร้อมด้วยอุปกรณ์จาก6ประเทศสหภาพยุโรปจะถูกส่งไปยังกรีซในช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีกรีซนั้นเคยมีความทรงจำที่เลวร้ายจากเหตุการณ์ไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนปี2018นะคะที่ไฟป่าไม่ลามเมืองมาตี้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับกรุงเอเธนส์ในครั้งนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตมากถึง102คนในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ